สเปซเท่ากับการครบซ้อนและไม่ต้องการให้คนที่มันครบซ้อนรู้ว่ามันครบกับใครหลายคนอีนะคะสเปซตายนะคะสเปซปิตามาโตสเปซก็คือความเห็นแก่ตัวของไงจะได้มวยซ้อนนางคบกับดิฉันแต่นางไปแอบคุยกับชนีก็คือคนนี้คือน้องคนนี้แต่ดิฉันไม่โกรธน้องคนนี้เลยดิฉันคือดิฉันคุยดิฉันก็ขอเบอร์น้องคนนี้น้องคนนี้เขาก็บอกว่าเขาอยู่ห้างอยู่แล้วเดี๋ยวเขาสะดวกแล้วก็เขาก็จะโทรมาเขาก็พอเขาเสร็จธุระอะไรของเขาแล้วเขาก็โทรมาแล้วก็คุยกันแล้วคุยกันมาดิฉันก็บอกว่าหนูคะเรื่องนี้อ่ะมันไม่ใช่ความผิดระหว่างหนูกับพี่เลยเพราะว่าหนูกับพี่ต่างคนก็ต่างไม่รู้คือเราสองคนไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้ทำอะไรกับเราสองคนฉะนั้นพี่ไม่โกรธหนูเลยพี่ไม่โกรธอะไรหนูเลยสักอย่างพี่ไม่โกรธหนูเลยแล้วพี่ขอบคุณหนูที่พี่ที่หนูแยกแยะที่หนูแยกแยะระหว่างความรักที่หนูมีกับผู้ชายคนนั้นกับความรักที่หนูที่พี่รู้สึกว่าหนูก็มอบให้พี่โอเคเข้าใจเขาต้องเข้าใจเขาแอลลี่ต้องเข้าใจเขาต้องเรียนรู้เขาต้องใจเย็นๆไม่ควรใจร้อนเพราะว่าเห็นไมเคิลที่ผ่านมาแบบใจร้อนคนนี้จริงจังต้องใจเย็นเขาขอสเปซควรให้สเปซคนถ่ายรูปเขาลงเดี๋ยวสื่อเอาไปนู่นนี่นั่นเขาจะใช้ชีวิตลำบากเพื่อนที่ทำงานเขาจะรอเขานู่นนี่นั่นเขาจะเสียพื้นที่ความเป็นส่วนตัวฉะนั้นเมื่อเป็นแบบนี้เสียสละสเปซเท่ากับคำลวงค่ะสเปซเท่ากับคำโกหกสเปซเท่ากับความเห็นแก่ตัวสเปซเท่ากับการครบซ้อนและไม่ต้องการให้คนที่มันครบซ้อนรู้ว่ามันครบกับใครหลายคนนะคะสเปซตายนะคะสเปซปิตามาโตสเปซก็คือความเห็นแก่ตัวของไงจะได้มวยซ้อนนะคะขอด่าหน่อยเถอะทำไมมึงสุดเลยมึงคือแบบโอ้ยคิดว่าแบบมันจะต้องมาเกิดกับตัวว้ามันจะมาอยู่ในชีวิตว่าทำเวรทำกรรมอะไรไว้หรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงต้องมาเจอแบบสัมภเวสีชีภัยเนี่ยไม่เข้าใจจริงวันเกิดนางนางอยากได้ของขวัญอะไรดิฉันซื้อให้ดิฉันซื้อนาฬิกาให้นางอันนึงดิฉันซื้อนาฬิกาให้นางอันนึงสวยมากและพอมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นดิฉันขอตรงๆเลยนะดิฉันขอตรงๆเลยดิฉันบอกว่าถ้ารู้ว่าเป็นแบบนี้เนี่ยถ้ารู้ว่าเป็นแบบนี้นาฬิกาเรือนที่พี่ให้เธอพี่จะไม่ให้เธอแต่พี่จะเอาไปให้ไอ้ชัยต่อให้มันเป็นแค่น้องชายของเราต่อให้มันเป็นแค่น้องชายของเขาไม่ได้ว่าไม่ได้ไก่ชายนี่ไม่มีอะไรจริงๆนะคะมันคือทำงานก็คือทำงานจริงๆมันเป็นลูกน้องดิฉันเป็นทั้งลูกศิษย์เป็นทั้งลูกน้องเป็นทั้งน้องดิฉันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆดิฉันก็บอกนางว่าขอนาฬิกาคืนได้ไหมขอคืนเพราะว่าดิฉันบอกกับนางว่าของที่ให้ไปอ่ะดิฉันพูดกับนางทุกครั้งนะไม่ใช่ฉันไม่ใช่คนโง่ว่าผู้ชายขอแล้วดิฉันเปดิฉันเปไม่มีทางไม่ใช่ดิฉัน
ดิฉันมีสติดิฉันมีสติไม่ใช่ว่ารักผู้ชายแล้วแบบหน้ามือตามัวผู้ชายขออะไรมึงเปไม่มีทางไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวว่าแบบชีวิตดิฉันจะพังทลายเพราะเรื่องความรักไม่ต้องกลัวว่าไม่ต้องกลัวว่าดิฉันจะแบบพังทลายชีวิตดิฉันจะพังทลายดิฉันแบบจะฟูมฟายไม่ต้องกลัวเลยมันไม่ใช่วิถีของดิฉันจบก็คือจบจบก็หาใหม่จบก็มีอีกแล้วไม่ต้องกลัวว่าดิฉันจะเข็ดดิฉันไม่เข็ดดิฉันไม่เข็ดรักได้เลิกได้ของเก่าหายไปหาของใหม่แทนที่